ในวันพรุ่งนี้ประเทศลิเบียจะมีการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ขึ้นโดยเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาหแห่งชาติของลิเบียจำนวนทั้งสิ้น200ที่นั่งเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศโดยจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้มีมากกว่า2 7 0นคน โดยขณะน,นี้การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนชาวลิเบียนั้นถือว่ามีความตื่นตัวเป็นอย่างยิ่งซึ่งนอกจากจานวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งจะสูงมากแล้วจํานวนพักการเมืองที่ตั้งใหม่ย,ยังมีถึงกว่า130พักนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่วิดีโอโฆษณามากมายเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ความตื่นตัวดังกล่าวเป็นเพราะในช่วงการปกครองของพันเอกมูอัมมากัตดาฟีอดีตผู้นำเผด็จการของลิเบียมีการจำกัดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างหนักรวมไปถึงห้ามตั้งพรรคการเมืองอีกด้วยทำให้ในเวลานี้มีประชาชนสนใจเข้าลงสมัครชิงตาแหน่งสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นจำนวนเกือบ4,000คน ประเด็นที่น่าจับตามองก็คือผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆซึ่งในครั้งนี้ผู้สมัครจากพรรค Justice and Construction Party ของกลุ่มพรดาดอนภาพมุสลิมซึ่งได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอียิปมาครั้งหนึ่งแล้วดูเหมือนว่าจะได้รับความนิยมจากประชาชนชาวลิเบียเช่นเดียวกันรวมไปถึงการได้รับเงินสนับสนุนมากที่สุดกลุ่มหนึ่งอีกด้วย นอกจากนี้พักเนชันพาร์ที y ซึ่งเป็นพักของกลุ่มอาวัตันซึ่งเป็นอดีตกองกำลังติดอาวุธชาวมุสลิมสมัยต่อต้อตานพันเอกกาดาฟี่ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนมากไม่แพ้กันในขณะที่พรรค National Front Alliance ของนายมามูดยิปรรลซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลชั่วคราวลิเบียอยู่ในขณะนี้ซึ่งเน้นการชู่ประเด็นเกี่ยวกับการนำพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมในการหาเสียงก็ได้รับความนิยมอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ว่าเป็นที่คาดเดาได้ยากว่าพรรคการเมืองหรือกลุ่มใดจะครองที่นั่งส่วนมากของสภาแห่งชาติลิเบียเพราะการเลือกตั้งยังถือเป็นสิ่งที่ใหม่มากสําหรับสังคมลิเบียซึ่งทําให้นักวิเคราะห์มองว่าสุดท้ายแล้วประชาชนจะเลือกผู้แทนที่นโยบายและผลประโยชน์เฉพาะหน้าที่ตนจะได้รับมากกว่าการดูที่แนวคิดทางการเมืองหรือพรรคการเมืองอันเป็นที่มาของผู้สมัคร ทั้งนี้สภาแห่งชาติที่จะมาจากการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้จะมีภารกิจแรกคือการเลือกประธานสภาในการประชุมสมัยแรกและการเลือกนายกรัฐมนตรีภายใน30วันต่อมาจึงตั้งคณะกรรมาการร่างรัฐธรรมนูญและวางแผนเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศภายในเวลา6เดือน